เราจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอยิ่งก้าวไปได้ไกลเพียงใดก็ยิ่งดีเราต้องไม่ถอยหลังเลยเป็นอันขาดแม้แต่หยุดอยู่ที่ก็ไม่ได้เพราะการหยุดก็เสมอด้วยการถอยหลังคุณผู้ชมครับโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์นั้นเป็นสถาบันหลักทางการศึกษาที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อนำสิ่งที่ได้จากการอบรมบ่มเพาะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมซึ่งอยู่ภายใต้เอกลักษณ์ศรีอยุธยาลูกศรีอยุธยาเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีภายใต้ร่มพระบารมีองค์สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหมุดจุดเริ่มต้นของสถาบันหลักทางการศึกษาที่สำคัญแห่งนี้เริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2494กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นมีโครงการสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูอีกแห่งหนึ่งซึ่งในขณะนั้นบริเวณนี้เป็นตำบลพญาไทอำเภอดุสิตจังหวัดพระนครต่อมาเกิดปัญหาเนื่องจากสภาพความจำเป็นเกี่ยวกับสถานที่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมไม่เพียงพอประกอบกับโครงการก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูได้พื้นที่ธรณีสงฆ์วัดพระศรีมหาธาตุอำเภอบางเขนแทนกระทรวงศึกษาธิการจึงได้โอนอาคารที่กำลังก่อสร้างนี้ให้อยู่ในสังกัดกรมวิสามัญศึกษาแล้วทำการเปิดรับนักเรียนชายที่ยังไม่มีที่เรียนโดยเรียกชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าโรงเรียนล้างน้ำถัดจากนั้นไม่นานกระทรวงศึกษาธิการได้ทำการย้ายนักเรียนจำนวน57คนที่ครูสภาส่งไปฝากเรียนที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสเข้ามาเรียนที่โรงเรียนลางน้ำเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2494โดยที่สภาพอาคารเรียนในสมัยนั้นบางส่วนเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงจากฝาเสื่อรำแพนพื้นดินเป็นห้องเรียนและได้ทำการแต่งตั้งให้นายพงแสงทองเป็นครูใหญ่คนแรกต่อมาในปีพุทธศักราช2495หม่อมหลวงปิ่นมลกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่อย่างเป็นทางการว่าโรงเรียนศรีอยุธยาจนกระทั่งในปีเดียวกันนั้นเองกระทรวงศึกษาธิการมีความจำเป็นต้องเปิดโรงเรียนสตรีขึ้นอีกแห่งหนึ่งเ
พื่อช่วยเหลือนักเรียนหญิงที่ไม่มีที่เรียนจึงแต่งตั้งให้นางสาวเสวตจึงเจริญเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนศรีอยุธยาฝั่งหญิงคนแรกคื อตัวพี่เนี่ยเป็นนักเรียนรุ่นเรียกว่าสำหรับผู้หญิงก็เป็นรุ่นที่3ของโรงเรียนนะคะเข้ามาตั้งแต่สมัยก่อนนะโรงเรียนยังมีตึกอยู่ตึกเดียวนะคะแล้วก็มีเป็นเรือนจากนะคะแล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นสวนฝรั่งด้านหน้าจะเป็นโรงเรียนแล้วก็ยังเป็นท้องร่องสวนอยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นสวนฝรั่งซึ่งก็มีเขาเรียกว่าแจ็คสวนฝรั่งเนี่ยปลูกฝรั่งอยู่ข้างหลังโรงเรียนนะคะนักเรียนที่จบประถมปีที่4จะต้องเข้ามัธยมปีที่1เนี่ยก็สถานศึกษาไม่พอรับก็เลยเปิดโรงเรียนศรีอยุธยาขึ้นมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นำนักเรียนชายจากโรงเรียนวัดราชามาเรียนต่อมาโรงเรียนชายเนี่ยประมาณสักม.4นะฮะจะแยกไปเป็นโรงเรียนสำเสนฉะนั้นสำเสนวิทยาลัยเนี่ยเรียกว่าเป็นน้องของศรีอยุธยาเกิดที่หลังนะฮะเกิดที่หลังก็ย้ายนักเรียนชายไปอยู่โรงเรียนสำเสนเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนชายไปอยู่โรงเรียนสำเสนแล้วเนี่ยก็จะเหลือแต่นักเรียนหญิงอยู่โรงเรียนศรีอยุธยาเมื่อก่อนนี้สำเสนจะมีแต่ชายศรีอยุธยาจะมีแต่หญิงจากนั้นในวันที่3กันยายนพุทธศักราช2542สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเวชรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพนวดีทรงพระกรุณารับโรงเรียนศรีอยุธยาไว้ในพระอุปถัมภ์ทำให้โรงเรียนศรีอยุธยาได้รับการขนานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเวชรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพนวดีตอนที่เข้าเรียนโรงเรียนศรีอยุธยานะคะมาเข้าตอนช่วงม.2แล้วล่ะเพราะว่าย้ายมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ตอนนั้นเขาก็ให้เลือกว่าจะให้อยู่รอบเช้าหรือรอบบ่ายแล้วก็เพื่อความสะดวกในการกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ขอว่าอยู่รอบเช้าก็เลยได้อยู่ห้องม.2งอเป็นเรือนจากแล้วก็จำได้ว่าห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีต้นดอกพุทธงามมากเพราะว่าอยู่ใกล้ห้องน้ำแล้วก็พอถึงม.3ก็ได้เลื่อนไปอยู่ห้องม.3กรวมๆกับเพื่อนๆอันนั้นได้ขึ้นตึกแล้วเพราะตอนนั้นเพื่อนๆที่อยู่ห้องกก็ได้อยู่บนตึกกันแต่ว่าที่มีความประทับใจก็เราเวลาเราเข้าเวรมีทำเวรกันก็ไปตักน้ำจากในคลองอ่ะมาถูห้องอะไรกันแล้วก็เพื่อนๆร่วมมือกันมีความสุขมากพูดถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนๆเป็นเรื่องที่ผูกพันกันมากแม้ว่าจะมาจากต่างบ้านจากบ้านจากที่ต่างๆกันย่านเดิมสถาบันหลักที่สำคัญทางด้านการศึกษายิ่งใหญ่โอฬารตระการตาซึ่งยังคงฉายฉานความเกรียงไกรเกียรติประวัติอันน่าพิสมัยล่วงการเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้ในสมัยก่อนสมัยที่เราเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่ก็มีความสนุกสนานในวัยเด็กเพราะเราก็เรียนเรือนจากที่เราเรียนเนี่ยก็ง่ายๆแบ่งเป็นห้องรู้สึกว่า5ห้องเรียงเป็นแถวเลยนะคะใน5ห้องนี่ก็มีนักเรียนชั้นเดียวกันแยกเป็นห้องกห้องขห้องคห้องงสมัยก่อนมีจนถึงกับเยอะนักเรียนเยอะนี่ประมาณกขคงจฉชถึงช่องห้องชอนะถึงห้องชอนะคะเพราะนั้นนักเรียนเยอะสมัยก่อนการเรียนเนี่ยกวดขันมากคุณครูเนี่ยจะค่อนข้างเฮียบและเป็นระเบียบเพราะนั้นเนี่ยสอนนักเรียนเมื่อเวลาคุณครูมานักเรียนเนี่ยจะลงคุกเข่าให้คุณครูเดินผ่านสมัยก่อนเด็กนักเรียนศรีอยุธยาเรียบร้อยมาก
เด็กๆมีความเคารพครูบาอาจารย์และคุณครูนี่ท่านก็สอนแบบ เหมือนเป็นแม่คนที่สองนะคะคุณครูเอาใจใส่เด็กนักเรียนมากเลยสมัยก่อนจะรู้จักนักเรียนทุกๆคนแม้แต่นักเรียนเยอะๆคุณครูก็จะรู้จักนะคะก็เด็กๆ ก็มีการสนตามภาษาเนี่ยบรรยากาศในโรงเรียนที่เรามีสวนฝรั่งอยู่พวกเรานี่ก็ชอบตามภาษาเด็กก็แอบขโมยฝรั่งนะหลังโรงเรียนมากันพอเจ้าของสวนเนี่ยพอเราเรียกเจ๊กสวนฝรั่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโดนขโมยก็เช้าขึ้นมาก็มาฟ้องครูก็จะโดนตีหน้าเสาธงทุกวันก็จะมีเด็กนักเรียนที่มาโดนตีหน้าเสาธงครูก็จะมาคนนี้นี่เธอไปขโมยฝรั่งนะถูกตีหรือว่านักเรียนเนี่ยถ้าเบอร์สุขคนใดมาสายก็ร้องเพลงคนเดียวคนอื่นเข้าขึ้นชั้นเรียนไปหมดแล้วก็เหลือคนเดียวก็ต้องไปยืนร้องเพลงชาติคนเดียวสมัยก่อนเรามีความรู้สึกว่าเรื่องการฝีมือเนี่ยเราเรียนเก่งอะเราไม่ต้องทำการฝีมือเก่งก็ได้แต่จริงเราเข้าใจผิดอะเพราะว่าเพื่อนๆ เราที่เขาเรียนเก่งเขาก็ทำการฝีมือได้ดีเขาก็ร้อยดอกไม้ได้ดีคือสมัยก่อนเนี่ยคนที่เรียนหนังสือก็ดีแล้วก็เป็นการฝีมือดีด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่คือสมัยก่อนเราไม่ค่อยรู้สึกนะแต่นี้กลับมานั่งคิดแล้วย้อนไปโอ้เพื่อนๆเราเก่งจังเลยนะจรัสแสงที่สำแดงอยู่ยังโรงเรียนศรีอยุธยาแห่งนี้เป็นภูมิสถานที่ฉายฉานความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยทำให้โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์เป็นสถาบันหลักทางการศึกษาอันล้ำค่าสง่างามใต้ร่มพระบารมีองค์พระมหาธีรราชเจ้าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยชื่อเดิมสมัยที่มาเข้าโรงเรียนศรีอยุธยาก็คือสุทินพิสุทธิโกเมนมาสอบเข้ามศ.1เมื่อปีพ.ศ.2519ซึ่งสมัยนั้นโรงเรียนศรีอยุธยาที่รู้จักเนื่องจากว่าที่บ้านมาซื้อบ้านแถวดินแดงก็จะนั่งรถเมล์ผ่านก็จะเห็นว่าโรงเรียนนี่อยู่ตรงนี้พอตอนถึงคราวที่ต้องสอบเข้ามัธยมก็มาเลือกที่โรงเรียนนี้แล้วก็ได้สอบเข้ามาเรียนครั้งแรกก็ได้เรียนห้องมศ1ทับ7อาจารย์ประจำชั้นท่านแรกคืออาจารย์วรมัยสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอาจารย์ที่ดุมากเป็นคนใต้นะคะรู้สึกเด็กๆก็จะ ได้ยินคติศัพท์ของอาจารย์เวลาพูดถึงอาจารย์ทุกคนก็จะยิ้มว่าแกดุมากแต่เด็กก็ชอบแกเยอะนะแล้วสิ่งที่ยังอยู่ในใจจนทุกวันนี้คือถ้าไม่มีสถาบันแห่งนี้คือโรงเรียนศรีอยุธยาเนี่ยที่บ่มเพาะให้เราเนี่ยเป็นเราโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณทุกท่านนะคะครูสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสอนเด็กด้วยใจแล้วเด็กก็จะเคารพรักครูนะคะเพราะฉะนั้นความดีของครูบางท่านซึ่งยังประทับใจเราเนี่ยก็ยังฝังในใจว่าเอ๊ะแล้วทำไงนะเราจะได้ตอบแทนครูจนถึงจุดหนึ่งซึ่งออกไปประกอบธุรกิจอะไรแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราพอที่จะก้าวกลับมาโรงเรียนเพื่อมาคืนให้กับโรงเรียนด้วยสิ่งแรกคืออยากเจอครูนะคะก็เลยกลับมาที่โรงเรียนก็พอดีมีการเลือกสมาคมศิษย์เก่ามีการเลือกนายกสมาคมเลือกคณะกรรมการก็บังเอิญได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการในปี2542นั่นคือการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของศรีอยุธยาสมาคมซึ่งเป็นสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็ทำงานให้กับโรงเรียนมาตลอดจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็14ปีที่ทำงานสมาคมมีความสุขค่ะมีความสุขที่ได้อยู่ตรงนี้ได้เจอครูบาอาจารย์ได้เจอน้องๆ นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเพื่อนๆที่จบออกไปแล้วว่าถึงจุดหนึ่งเรา
มีโอกาสก็ให้กลับมาที่โรงเรียนนะมาช่วยกันสร้างให้โรงเรียนของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าทำให้สมาคมของเราเนี่ยเป็นปึกแผ่นคนเราเนี่ยจะเจริญในหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องมีความกตัญญูรู้คุณสถาบันการศึกษารู้คุณครูบาอาจารย์ซึ่งสั่งสอนอบรมมานะคะก็คิดว่าถ้าไม่มีโรงเรียนศรีอยุธยาก็คงไม่มีสิริธรสวัสดิ์ขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ทำการสั่งสอนศิษย์มาอบรมศีลธรรมจรรยาศิษย์วันทากราบด้วยดวงใจกราบครูกราบด้วยดวงใจกราบครูกราบด้วยดวงใจแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อมีลูกเราก็มองกลับไปว่าวิชาการทั้งหลายที่เราได้รับมาไม่ใช่จากมหาวิทยาลัยที่คณะที่เราจบมาเท่านั้นไม่ใช่จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เราไปสอบเข้าเท่านั้นแต่ว่าจากโรงเรียนศรีอยุธยาเนี่ยเรียกว่าเราได้รับการกล่อมเกลาบ่มเพาะไม่ใช่เฉพาะด้านวิชาการหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเราก็ได้รับอย่างจริงจังแต่สิ่งที่ได้รับแน่นอนก็คือการกล่อมเกลาให้เป็นคนที่กตัญญูกตเวทีต่อสถาบันไม่ทราบว่าได้รับมาตอนไหนหรือว่าอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่ทำแล้วนึกถึงณปัจจุบันก็คือว่าทำอะไรก็ได้ที่จะเป็นการตอบแทนโรงเรียนและหวังอย่างยิ่งว่ารุ่นน้องๆต่อๆไปก็คงจะได้ทำสิ่งนี้เหมือนกันเพื่อจะให้โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปหลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินย้อนสมัยกลับไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวของสถาบันหลักทางการศึกษาที่สำคัญซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งราชธานีนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นถิ่นฐานย่านการศึกษาที่อลังการโอฬารตการตาที่เรียกขานกันว่าโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ที่ในปัจจุบันกำลังจะได้รับการบูรณะพัฒนาหลังสรรและรักษาจนสามารถขึ้นเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและทำให้สถานที่แห่งนี้สถิตสถาพรอยู่คู่กรุงเทพเมืองฟ้ามหานครที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยผ่านความเปลี่ยนแปลงที่สำแดงเข้าใส่ความยิ่งใหญ่ของสถาบันหลักที่สำคัญทางการศึกษาแห่งนี้ก็ยังคงมีคงอยู่และคงทนเหนือกาลเวลาทรงคุณค่าและน่าชื่นชม